สวัสดีครับก็ในคลิปก่อนก่อนหน,หน้าจะได้เห็นแล้วว่า,าตัวเวกเตอร์ของ Unity นะฮะมีอะไรให้เล่นเยอะมากนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกเราพอสมควรนะฮะก็หรืออีกอันนึงนะครับสำหรับเรื่องเวกเตอร์นะฮะที่ตัว Unity ก็มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้เราเหมือนกันนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเ <c oughs> จ้าตัวนี้นะครับมันพยายามจะเคลื่อนที่หาตัวเนี้ยนะฮะ <c oughs> เพียงแต่ว,ว่ามันโดนกักเอาไว้ว่ามันจะเคลื่อนที่ได้แค่เฉพาะตรงเส้นนี้เท่านั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> นลักษณะนี้นะครับเคลื่อนไปไกลกว่านั้นไม่ได้นะฮะซึ่งพอเราเห็นแบบนี้เริ่มนึกอะไรออกไหมครับนี่คือเวกเตอร์ที่เราต้องการไปหานี่คือเวกเตอร์จริงๆแต่ตัวที่เราอยู่จริงๆกับอยู่ตรงเส้นนี้ถูกต้องมันคือการโปรเจกต์เวกเตอร์ลงไปนั่นเองนะครับโปรเจกต์เวกเตอร์ตัวนี้เข้ามาอยู่บนเส้นนี้นะครับและตัวนี้ก็เคลื่อนที่ได้แค่ตามเวกเตอร์ที่โดนโปรเจกต์ลงมาแค่นั้นเองนะครับก็ถามว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะฮะมันก็สามารถที่จะ เป็นการฟิกนะครับว่าตัวผู้เล่นหรือตัวละครในไอมันอยู่ได้แค่เส้นเนี้ยครับนะฮะแล้วมันก็แต่มันก็พยายามจะเคลื่อนที่หาเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะฮะอันนี้แรงมันเยอะครับมันก็ยังเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูโค้ดข้างในก่อนครับว่ามันทํางานยังไงนะฮะมันถึงออกมาเป็นโปรเจกต์แบบนี้ได้นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตัวอันดามี่ตัวแรกเนี่ยนะฮะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวมูฟโปรเจกชันนะครับมูฟโปรเจกชันนะฮะแล้วก็ตัวมูฟโปรเจกชันเนี่ยก็ อยากได้รั้วนะครับรั้วเริ่มต้นก็เป็นในตัวสีฟ้าเมื่อกี้นะฮะแล้วก็รั้วปลายก็คือเฟนสองนะครับเฟนหนึ่งเฟนสองแล้วก็ป้อมปืนทาร์เก็ตที่เราจะไปนะครับเพืผยได้เวกเตอร์ทั้งหมดมาครบถ้วนจะได้มาโปรเจกต์กันนะครับลักษณะนี้โอเคลองเข้าไปดูมูฟโปรเจคชันกันครับแค่นี้เองนะครับไม่เยอะนะฮะไม่เยอะคลิปนี้น่าจะได้สั้นสักทีนะครับก็มาถึงอันนี้มีอะไรมากครับอันนี้ก็ดีบักดอลล่าร์ไปเลยนะครับดอลล่าร์ไปก็มันจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับเป็นเวกเตอร์ที่เราต้องการ เราก็ดอรอไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับของ2เวกเตอร์ที่เราจะมาโปรเจกต์กันนะครับโดยที่เวกเตอร์ที่เรามาโปรเจกต์ลงไปนะครับก็จะเป็นทูบอว์ตั้งค์นะครับก็เป็นทิศทางที่เวกเตอร์ที่หันหน้าตัวเราเองนะครับหันหน้าไปทางตัวป้อมปืนนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นทางเดินนะครับเส้นทางเดิมก็ได้มาจากการที่เอารั้วอันแรกนะครับมาลบรั้วอันที่2นะฮะก็จะได้เป็นเส้นทางเดิน นั่นเองนะครับนี่นะครับนี่เส้นทางเดินแล้วก็เวกเตอร์ที่เราหันหน้าไปนะครับซึ่งอันนี้มันอยู่ในอัปเดตนะครับเพราะะฉนั้นทุกๆเฟรมเนี่ยมันก็จะมีการโปร project เจกต์ครับโปรเจกต์เจ้าทูบอว์ต์แทร็เก็ตเนี่ยนีะครับโปรเจกต์เจ้าทูบอว์ต์แทร็เก็ตตัวนี้นะครับให้ลงมาบนแผ่นนี้นะครับลงบนมาเส้นทางเดินตรงนี้บล็อกไลน์ นะครับแล้วมันก็จะได้เวกเตอร์ตัวใหม่ออกมาชื่อว่าโปรเจกต์ไลน์ก็คือจะเป็นเส้นเนี้ครับนี่ครับหันหน้าไปนเงี้ยนะครับมันก็จะก็คือจะมีทิศทางเดียวกับตัววอล์กไลน์นั่นเองนะครับมีทิศทางเดียวกับตัววอล์กไลน์นะครับเพียงแต่ว่าขนาดมันเนี้ยมันจะสั้นกว่าตัววอล์กไลน์เพราะมันจะโดนโปรเจกต์มาเพียงแค่ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับ แต่เรื่องจากว่าสปีดมันเยอะนะครับมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะเคลื่อนทีฟึบแล้วก็เกินใช่ไหมฮะเกินก็โปรเจกต์ใหม่ลงมาเ <g ül> ข้านนออกเข้าออกประมาณนี้นะครับเพราะมันอัปเดตทุกเฟสนะฮะอันนี้เราก็แอดฟอร์สเป็นโปรเจกต์ลน์ลงไปนะครับให้กับตัวดีสเบอดีของเจ้าตัวเอนไอมีเรานะครับลักษณะน,นี้ทุกๆค,ครับนะฮะอันนี้ก็จะง่ายๆครับเป็นวิธีการนา เสนอวิธีการใช้ projection นะครับลงไปเข้ากับาการเคลื่อนที่ของตัวละครนะฮะที่อาจจะโดน fix ไว้แล้วว่าจะต้องอยู่แค่ตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตัวที่มันอยากจะเคลื่อนที่ไปจริงอะ่ะจะเป็นเวกเตอร์นี้แล้เราก็โปรเจกต์ลงมาให้อยู่เข้าแค่ได้แค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับตรงนี้จะเห็นประโยชน์จริงๆนะครับตอนที่เอาไปใช้กับตัว CG นะฮะตัว CG จะเห็นประโยชน์มากขึ้นแบบชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะพูดในคลิปถัดไปนะครับผมงี้ค,ครับสำหรับ ที่เรียนรู้เพิ่มเติมครงนี้นะฮะก็จะเป็นเนี่ยครับฟังก์ชันโปรเจกต์ของเวกเตอร์นะครับฟังก์ชันโปรเจกต์ของเวกเตอร์ก็จะได้เวกเตอร์ที่โปรเจกต์ออกมาเลยนะครับสูตรเบื้องหลังก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับในส่วนทฤษฎีนะครับโอเคครับ